โอ้ยวันนี้อากาศดีจริงๆโอ้ยใครก็ได้สู้ฉันทีนั่นฮันน่าเหรอออกมาสิออกมาดูเหมือนเธออยากให้ช่วยนะหรือไม่ก็กรรไกรสักอันอีกแป๊บเดียวก็จะหลุดจากรถนี้แล้วหวังว่าจะไม่ใช่เสื้อตัวโปรดนะขอบใจมากเลยนะเพื่อนเจอกันฮันน่าเดี๋ยวนะนิกนี่รถนายเหรอเห็นหมากฝรั่งสีทองนี่ไหมอะไรนะอยากได้มากเหรอไว้เจอกันนะว้าวเราอยู่ไหนกันเนี่ยนี่อะไรอ่ะเปิดดูเลยไหมเออขอเปิดก่อนดีกว่าสตาร์บัคอยู่ในนั้นเหรอฉันรู้จักที่นี่เหมือนเป็นสวนหลังบ้านเลยล่ะเฮ้เฮลโลเธอได้ยินฉันไหมเนี่ยเหมือนเธอยุ่งนะเฮลโลเอ้ยคุณเห็นฉันเหม่ออีกแล้วว่าไงขอลาเต้เย็นครับน่าอร่อย5 ดอลลาร์มีเงินทอนไหมขอบคุณค่ะให้เป็นทิปก็แล้วกันขอบคุณมากค่ะลาเต้เย็นมาแล้วค่ะว้าว iPad นี่มีประโยชน์มากได้หรือยังนี่ค่ะว้าวจ่าย100 ดอลลาร์ก็ได้ประมาณนี้แหละน่าอร่อยแต่ขอลองชิมก่อนรู้ไหมก็อร่อยดีแต่เติมน้ำตาลสักหน่อยก็ดีเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นฉันเดาว่า iPad ทำงานผิดปกติขอให้โชคดีนะฉันได้กลิ่นลาเต้หอมละมุนฉันอยากได้กาแฟเหมือนกันแต่ดูเหมือนต้องทำเองนะ Starbucks คนจนเห็นไหมแต่อาจจะไม่แย่เท่าไหร่จัดของเรียบร้อยน้ำร้อนเป็นส่วนผสมลับฉีกเปิดออกแล้วก็เทลงไปในถ้วยได้เวลาเวทมนต์มันผสมกันแล้วเห็นไหมฉันดูอะไรอยู่เนี่ยเธอเห็นกาแฟในนั้นไหมแน่ใจนะว่าทำถูกอ่ะฉันว่าทำถูกแล้วนะแค่ต้องคนมันสักหน่อยคนได้เวลาซื้อ iPad เครื่องใหม่แล้วก็อร่อยดีอะนะขอดื่ม Starbucks ของฉันดีกว่านายก่อนไม่เธอก่อนเลยนิกอย่าฝันเลยโอเคก็ได้อาหารของฉันเคลือบทองคำงั้นเหรอฉันมีมือทองละทุกอย่างที่ฉันจับจะกลายเป็นทองก็เป็นคนรวยที่เยี่ยมจริงๆว้าวเจ๋งน่าดูเลยแฮะดูสิ่งที่งดงามนี่สิพี่อวดจริงๆแค่เพลิดเพลินกับอาหารสุดหรูของฉันเหรอเนื้อฉ่ำมากใส่ซอสได้พอดีมากฉันว่าคงถึงตาฉันแล้วนะทาราไม่มีอะไรนอกจากขนมปังขาวเปล่าๆเฮ้อน่าสงสารจริงๆขอบใจที่ให้กำลังใจนะไม่มีทองเลยถ้าได้เนยสักหน่อยก็ดีนะแต่ว่ามาลองคิดดูอีกทีฮันน่าเธอทำอะไรกับขนมปังอ่ะนายไม่รู้ทริคนี้เหรอเราปั้นมันให้เป็นก้อนก็จะได้เป็นบอนโดน่ารักใช่ไหมอร่อยมีใครมีน้ำให้ดื่มบ้างไหมฮันน่าเหมือนมันติดคอ มันลื่นอะเสียงอะไรอะกลืนไม่ลงอะขอโทษนะฮัลโหลฉันพยายามเล่นสนุกอยู่นี่อยู่ตรงนี้อยากคายจังจักกะจีรู้แล้วดื่มน้ำตามไปหน่อยไหมขอบใจขอให้ได้ผล
และไม่ฉันลงไปแล้วคอยยังชั่วเฮ้ยคิดว่าต้องช่วยกระทุ้งออกมาซะแล้วเธอก่อนเลยในที่สุดโชคร้ายของฉันก็จบลงสักทีดูอาหารทะเลน่ากินนี่สิวัตถุดิบจากร้านอาหารหรูแน่นอนต้องปกป้องเสื้อผ้าที่สวยงามของฉันคนรวยๆเขาทำกันอย่างนี้ใช่ไหมหมุนเส้นขึ้นมาแบบเก๋ๆรสชาติยอดเยี่ยมดูน่าอร่อยนะก็อร่อยอะสินิกจะกินให้เกลี้ยงเลยกินคำใหญ่เลยเอาละไม่ทนแล้วเฮ้ยของฉันล่ะเอาจริงดิข้าวเปล่าเนี่ยนะอาหารคนจนนี่แย่จริงๆไม่มีซอสให้ด้วยซ้ำฮ่าเนคผู้น่าสงสารฉันควรจะกินให้อร่อยเหรอข้าว1เม็ดอร่อยซะจริงรู้แล้วเดี๋ยวก่อนอะไรพร้อมดูเวทมนต์การทำอาหารแล้วยังไปเอาชุดนั่นมาจากไหนอะเมื่อพูดถึงอาหารที่น่าเบื่อก็ต้องพึ่งการตกแต่งจานเขาพูดอะไรอะเออแค่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เกือบเสร็จแล้วนิกเป็นบ้าไปแล้วเหรอพร้อมยังได้เวลากินแล้วน่องไก่ไหมทุกคนดูน่าอร่อยนะอย่าลืมเครื่องดื่มน่าอร่อยแล้วก็ต้องสร้างบรรยากาศด้วยเอาล่ะโรแมนติกมากโอ้เกือบลืมเลยดื่มให้ความคิดสร้างสรรค์ฮะนะเหมือนสวรรค์ในแก้วข้าวเลยฉันก่อนนะซาดาดูเหมือนว่าฉันได้บอลลอนญ่ามาเกาะเฮ้ยๆโหยดวงไม่มีแล้วสินะมันดูไม่น่ากินเลยอ่ะนอกจากว่าจะทำอะไรกับมันสักหน่อยเธอทำอะไรอ่ะตอนเด็กๆไม่เคยทำเหรอมนุษย์หน้าเนื้อ วิ่งเด็กๆตลกดีน่าจะใกล้หล่นมาแล้วมันดูไม่ลึกไม่ล่ะไม่เอาหรอกเปิดของเธอสิว้าวเซ็กโรสแมรี่แปะด้วยทองและค่อนข้างใหญ่สำหรับคนคนเดียวดูสิแต่ฉันไม่เคยปฏิเสธความท้าทายดูแล้วก็เรียนรู้ไว้ทุกคนรู้การตัดที่เหมาะสมไม่ใหญ่ไปแล้วก็ไม่เล็กไปกัดคำเหมาะๆอาฮะมันนุ่มมากด้วยหรอละลายในปากเลยบอลอนญ่าสู้ไม่ได้เลยว้าวไม่ต้องห่วงฉันขวาทันนั่นแหวนหรอมันส่องประกายสวยมากสำหรับฉันหรอไม่อยากเชื่อเลยโอ้ยฮันน่านิกฮะทำไมเธอคุกเข่าล่ะอะไรนะฉันยังไม่พร้อมอะไรของเธอเนี่ยคุณชอบอาหารหรูๆหรืออาหารราคาถูกแบบง่ายๆมากกว่ากันมันก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ใช่ไหมล่ะอย่าลืมแชร์คลิปนี้กับเพื่อนๆด้วยนะคะ